จะเดินก้าวไปไม่เคยกลัวอะไรแรงปะทะแค่ไหนหัวใจก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยคิดร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายทอดใจอ่อนแอล้มลงมันคงไว้เธอในสถานเอาชนะได้ด้วยความดีโลกใบนี้มีแรงสถานให้คนเราเธอตามหาความดีที่คนฉันลองสรรเสริญความเลวนั้นก็ต้องประชันนี่กรรมที่ตามมาทำดีฝากไว้ให้โลกศรัทธาเป็นคนเล็กเล็กที่แสนสูงค่าทำดีก็ต้องได้ดีเดี๋ยวสิวะนี่จะการให้เต็มนี่ทำอะไรเด็กนะเว้ยโอ้ยทำไมมันมึนหนีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งงานลูกค้าเย็นนี้อ่ะบ๊ายบายทำงานดีกว่าเราต้องคอนเซนเทรตกับงานแบบที่ค้างไว้ต้องทำให้เสร็จเท่านี้บอกแล้วใช่ไหมว่าเต้จะดูทีวีเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่มายุ่งกับงานของอาแบบนี้แต่เต้เห็นอาเพชรสนุกกับการวาดรูปเต้ก็เลยอยากทำบ้างแล้วทำไมไม่วาดบนกระดาษเปล่าฮะมาวาดบนงานของอาทำไมอ่ะเต้นี่ชอบทำเรื่องวุ่นวายเนาะไม่น่าพ่อถึงชอบเอาเต้มาฝากไว้กับอาดูดิพูดอะไรก็ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจไม่เคยจำโอ้จะทันไหมเนี่ยWe'll be right back.
ตอนนี้กลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้กำลังก่อเหตุอาละวาดปล้นร้านสะดวกซื้อโดยการยิงลูกค้าแล้วก็พนักงานที่ขัดขืนจนได้รับบาดเจ็บขณะก่อเหตุผมลองเช็คความเป็นไปได้ของสถานที่เกิดเหตุจากคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะ10กิโลเมตรจะพบจุดตัดกันที่ตรงกลางซึ่งผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่คนร้ายกบดานอยู่ครับและจากการที่คุณลงประเมินแผนที่คุณพอจะทราบไหมว่าคนร้ายจะก่อเหตุครั้งต่อไปที่ไหนมีความเป็นไปได้3จุดครับรู้จักวันก่อเหตุแล้วคนร้ายก่อเหตุเกือบจะทุกๆ7วันนะครับนั่นก็หมายความว่าคนร้ายจะก่อเหตุภายในวันนี้จากข้อมูลและหลักฐานที่ได้มาจากคดีก่อนหน้านี้ผมว่ายังมีไม่มากพอครับผู้กองผมว่าเราต้องเริ่มทำงานจากข้อมูลที่พายุวิเคราะห์มาก่อนใช่วินเว่ยสีดินแดนพวกคุณไปตามพิกัดที่น่าจะเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มคนร้ายถ้าพวกมันซ่อนอยู่ที่นั่นจริงเราต้องรีบจัดการก่อนที่พวกมันจะก่อเหตุครั้งต่อไปรับทราบครับสวัสดีครับเชิญครับเต้นะเต้เอางานของอาไปวาดรูปยังไม่พอมันจะร้องอยากกินโน่นกินนี่ของกินก็มีเต็มบ้านแต่ขนมมันอยู่ไหนวะซื้ออะไรดีอ่ะน้องคะคะพี่อยากรู้ว่าเด็กๆเขาชอบกินขนมอะไรกันหนอพอดีพี่จะซื้อไปให้หลานพี่อ่ะแล้วพี่ไม่รู้หรอคะว่าหลานพี่ชอบกินอะไรหรือไม่พี่ก็ลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าตอนที่พี่เป็นเด็กพี่ชอบกินขนมอะไรแม่ไอ้พวกเด็กๆนี่มันนะเลือกเองก็ได้วะพวกผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้ใจเด็กเลยสวัสดีครับเชิญครับเฮ้ยไวๆนะเว้ยส่งเงินมาให้หมดได้ได้ครับเฮ้ยปอบเลยเอาเงินได้ดิเร็วเอามาเร็วดีวะเฮ้ยเร็วสิวะนี่จัดการให้เสร็จนี่พี่เห็นเว้ยเอาพี่เฮ้ยรถเครื่องส่งสัญญาณหรอวะพี่อย่าทำอะไรผมจินได้รับสัญญาณแจ้งเหตุว่ามีการปล้นร้านสะดวกซื้อแถวจังหวัดนนทบุรีคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งคนร้ายที่เรากำลังตามล่าตัวอยู่รับทราบครับผู้กองไม่ต้องไปที่กบดานมันแล้วพวกมันชิงลงมือก่อนเว้ยไปตามพิกัดที่พายุบอกพายุว่ามาเอาตามกันเลยน้องน้องไปเร็วไปวะไปไปนี่ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำไรเด็กนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าจะเห็นได้ฉันเหรอเฮ้ยน้องนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เด็กอ่านเฮ้ย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 ยุ่งนะก็ตายให้หมดเลยดีกว่าความดีที่คนจะรอสักสุดท้ายต่อฉันช่วยได้ฉันมองเห็นหน้าคนร้ายยุ่งนะก็ตายให้หมดเลยดีกว่าช่วยพยายามให้เจ้าหน้าที่เฮ้ยด้านหลังกี่ด้านทุกคนเจ็บเป็นไรไหมครับเป็นไรค่ะออกไปก่อนเลยครับเร็วเลยครับWe'll be right back.
คุณมันหายไปไหนแล้ววะเอาไงต่อเคลียร์คนในร้านก่อนดีกว่าไปขออนุญาตผู้กองทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าพนักงานที่ถูกยิงในร้านตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วครับส่วนคุณเพชรกับน้องอะตอมเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ว่ายังไม่ฟื้นทั้งคู่ครับถ้าอย่างนั้นศีลกับดินแดนคุณสองคนไปติดตามอาการของคุณเพชรและน้องอะตอมถ้าทั้งสองคนฟื้นและยังพอพูดและจำอะไรได้ให้รีบสอบปากคำเผื่อเราจะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นเบาะแสสืบสาวไปยังตัวสมาชิกของแก๊งนี้ครับครับส่วนวินกับเว้ยคุณสองคนลองไปสืบข่าวจากสายข่าวของเราเผื่อเราจะได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับแก๊งนี้เพิ่มเติมครับผู้กองไอ้คนแล้วเร็วจริงเลยใจเนี่ยทำด้วยอะไรเนี่ยทำร้ายเด็กได้ลงคอเนี่ยใช่สิครับหมวดมันเร็วมากดับเบิ้ลเร็วถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานมันจะมีความรู้สึกยังไงโถไอ้เร็วเร็วไปถึงก้นบึ้งหัวใจของมันไอ้เร็วจ้าแล้วมีวิธีไหนมั่งที่จะทำให้คนเร็วแบบนี้หายไปจากโลกนี้ไม่มีทางหรอกครับหมวดคนเร็วๆอย่างนี้นะต่อให้สิบชาติร้อยชาติพันชาติมันก็ไม่หายเร็วหยุดนี่เร็วผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาสรุปมันยังไงครับขอโทษทีจ้าฉันโมโหอ่ะนี่รู้ไหมว่าจอนที่ปล้นร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ยิงพนักงานนะยังทำร้ายผู้หญิงแล้วก็ทำร้ายเด็กอีกด้วยจ้าโมโหจริงเลยใช่อะสิพูดแล้วมันแค้นเหลือเกินไอ้เลวเว้ยเฮ้หมวดครับผมจะบอกให้นะครับคนเนี่ยมันมีเป็นล้านๆคนคนดีก็มีคนชั่วก็มีของแบบเนี้ยมันเป็นที่การปลูกฝังคนภายในครอบครัวถ้าเขาอยากให้ลูกดีๆเขาก็สอนให้ลูกให้ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่สอนไม่ตักเตือนเขานะครับเราต้องมาลุ้นตอนโตแหละว่าเขาจะเป็นคนดีหรือว่าเขาจะเป็นคนเลวคือโอ้โหเอาซะต่อไม่ได้เลยมันคมมากเลยคำนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วจ้ะดูผ่าต่อนะครับอะไรจ้ะตามสบายเลยพูดคำอย่าโกรธนะปลอมทั้งแผงยกตัวอย่างนี่แหละครับคนเลวโอ้โหเหยินและอะไรต่อวะอาตอมโอเคแล้วเหรอลูกของลูกพ่อเจ็บตรงไหนมึงไหมลูกฟื้นแล้วเหรอลูกเจ็บตรงไหนหนูเจ็บตรงไหนบ้างไหมลูกไหนบอกแม่สิหนูเจ็บตรงไหนบ้างไหมไม่เจ็บค่ะแค่มึนหัวนิดหน่อยนิดเดียวแค่มึนหัวเดี๋ยวก็หายนะลูกนะฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปทะเลทรายที่อื่นให้รออยู่แต่ที่โรงเรียนเดี๋ยวพ่อก็มารับเองอะลูกนี่คุณอย่าเพิ่งไปบ่นลูกสิลูกยังป่วยอยู่นะผมไม่ได้บ่นผมก็เป็นห่วงลูกอะชื่นอัตตองเขามีลูกป่วยไว้ให้ลูกหายก่อนจ้าหนูว่าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะลูกนะผมว่าลูกลงนอนก่อนดีกว่านอนพักผ่อนดีกว่าค่ะลูกเพิ่งจะฟื้นใหม่ๆนะลูกนะลูกขึ้นมานั่งนะนอนมาจ้ะค่อยๆช้าลูกช้ามาให้พ่อผมผ้าให้นะลูกพ่อฟื้นแล้วคุณพ่อครับถ้าเกิดน้องอะตอมพร้อมเมื่อไหร่ผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลน้องอะตอมหน่อยนะครับได้สิครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กตัวแค่นี้จะช่วยอะไรพวกคุณได้บ้างหรือเปล่านะครับช่วยได้สิคะฉันช่วยได้ฉันมองเห็นหน้าคนร้ายอะตอมหนูคิดไปเองหรือเปล่าไม่ค่ะฉันหนูมองเห็นหน้าคนร้ายจริงค่ะจริงๆนะคะพวกคุณน่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อคำพูดของเด็กมากเกินไปนะครับบางทีนะแกอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราครับ
เป็นไงบ้างพายุจากข้อมูลคำให้การของน้องอะตอมที่สินส่งมาให้เนี่ยครับผมลองเทียบเคียงกลุ่มคนร้ายที่เคยมีประวัติทางคดีเนี่ยนายคนนี้มีรูปพรรณสัมพันธ์ใกล้เคียงที่สุดครับเขาชื่อนายยุทธเคยมีประวัติการถูกจับกลุ่มข้อหาปล้นชิงทรัพย์ครับงั้นคุณบอกข้อมูลนี้กับวินกับเว้ยแล้วบอกวินให้หาเบาะแสเพิ่มเติมจากสายของเราและนำตัวนายยุทธมาสอบสวนให้เร็วที่สุดครับผู้กองพี่คุณพี่คะเรียกผมยังไงก็ได้ครับผมไม่ถึงว่าอะไรก็ไม่รู้อธิบายหน้าตาคนร้ายตั้งนานน้ำครับขอบคุณค่ะนี่คุณพี่คะเรียกผมยังไงก็ได้ครับผมไม่ถือทำไมคุณถึงเชื่อเด็กล่ะคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเด็กพูดไม่รู้เรื่องทำไมผมถึงเชื่อเด็กล่ะผมว่าเด็กไม่โกหกและคนเฉียดตายจะจำช่วงเวลาที่ตัวเองเฉียดตายได้อย่างชัดเจนนี่คุณเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอแล้วคุณเชื่อเรื่องการสลับร่างไหมถ้าเป็นคุณคุณต้องกลับมาเป็นเด็กคุณจะทำตัวยังไงถ้าผมต้องเป็นเด็กแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงก็ลองเป็นเด็กสิครับทำตัวให้เป็นเด็กลองเป็นเด็กแล้วก็ทำตัวให้เป็นเด็กลองก่อนดีกว่านี่คุณแล้วฉันแล้วพี่ที่บาดเจ็บมาพร้อมกับฉันล่ะเขาอยู่ไหนแยกกันหาผู้กองครับนายยุทธหลบหนีการจับกุมไปได้ครับแต่เราได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาครับผู้กองแสดงว่าไม่ผิดตัววินคุณตามแกะรอยเขาให้เจอแล้วจับตัวเขามาให้ได้รับทราบครับพายุครับคุณส่งรูปนายยุทธให้สินกับดินแดนนายยุทธถูกเปิดเผยตัวแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายกับแผนของเราก็ได้ครับผู้กองต้องเฝ้าระวังและเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับอาเพชรได้มาเยี่ยมแล้วครับเท่พ่อครับเมื่อไหร่อาเพชรจะฟื้นถ้าเพชรฟื้นได้จะไม่ลืมไม่สนจะเชื่อฟังอาเพชรครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาเพชรก็ฟื้นครับถ้าไม่เป็นเพราะเต้งงอแงเอาแต่ร้องไห้อาเพชรเลยต้องออกไปซื้อขนมให้อาเพชรเลยเป็นแบบนี้ได้ผิดเองครับแกรู้สึกว่าแกทำให้อาเพชรเป็นแบบนี้นะครับนี่แกก็ซึมมาหลายวันแล้วแกเข้าใจว่าแกเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ครับถ้าเพชรฟื้นแล้วได้จะเอารูปนี้ให้อาเพชรครับขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับแบบ
็นไรครับฉันแค่คิดว่าฉันจะเป็นเด็กแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนพูดไปคุณก็คงไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคุณรู้เหรอขอเย็นชั่วหน่อยฉันนึกว่าจะไม่มีใครเข้าใจฉันแล้วนะเนี่ยทำไมไม่ลองใช้เวลาช่วงนี้ให้มันคุ้มค่าล่ะครับผมว่าของเล่นพวกนี้ก็น่าสนุกดีนะเอามาสิครับมาฉันไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วมันทำให้ฉันนึกถึงตอนเป็นเด็กสวัสดีค่ะครับพอดีช่วงนี้เป็นวันเด็กพี่เลยเอาขนมมาให้ขอบค่ะนี่ตุ๊กตาพี่ให้นะขอบคุณค่ะให้หายไวด้วยนะจ๊ะค่ะบอกคุณแล้วเป็นเด็กนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะได้ทั้งของเล่นได้ทั้งขนมแล้วก็ความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่นักพยาบาลคนนั้นพรุ่งนี้หมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะอ่ะอันนี้แม่มีหนังสืออ่านเล่นนี่มาให้หนูอ่านเล่นนะคะจ้ะแล้วก็นี่การบ้านที่โรงเรียนแม่แวะไปเอามาจากที่โรงเรียนมาให้หนูทำว่างๆหนูจะได้ทำแล้วก็จะได้ตามเพื่อนทันไงคะโหการบ้านนะคะคือเอตอมไม่อยากทำค่ะอตอมอยากนอนมากกว่างั้นอตอมขอนอนนะคะพักนะพักได้จ้ะลูกแต่ลูกอย่าลืมนะลูกจะต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเป็นเด็กอ่ะก็ต้องเรียนเข้าใจไหมคะค่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวแม่จะออกไปธุระที่แบงค์นะแล้วเย็นๆแม่ก็จะกลับมาคุณเจ้าหน้าที่คะดิฉันฝากอตอมไว้สักครู่นะคะได้ครับขอบคุณค่ะแม่ไปนะจะไม่สนใจความรู้สึกของเด็กเลยนะตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการถูกบังคับให้เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการมันเป็นยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราครับคุณก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงโอเคโอเคไหมโอเคฉันเริ่มเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นคุณสิงช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิครับเอาเรื่องอะไรดีนี่แล้วกันThank you.
ป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องกลัวขอโทษนะครับพอดีผมจะมาเยี่ยมคนป่วยอะครับทำไมต้องหนูไปอยู่ตรงนั้นอะฉันจะต้องแก้แค้นกับพวกที่มันทำให้เราเป็นแบบนี้อย่าขยับได้ได้ขอบใจมากคุณอะตอมครับคะคุณเพชรฟื้นแล้วนะครับจริงเหรอคะใช่ครับดินแดนโทรมาบอกตอนนี้กำลังพาไปเอ็กซเรย์ดูว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าเพราะว่าตื่นมาแล้วเขามีอาการแปลกๆเหมือนกันไปกันค่ะเดี๋ยวเอารถเข็นไปครับไม่เป็นไรค่ะฉันเดินเองได้เดี๋ยวก่อนพี่ยุทธเรากำลังโดนเจ้าหน้าที่ตามล่าอยู่นะพี่แล้วเราจะมาโรงพยาบาลกันทำไมพี่ฉันไม่ยอมหนีไปง่ายๆหรอกฉันจะต้องแก้แค้นกับพวกที่มันทำให้เราเป็นแบบนี้ขอโทษนะครับพอดีผมจะมาเยี่ยมคนป่วยอะครับค่ะหนูกลัวไม่ต้องกลัวนะคะแค่วัดความดันเฉยๆค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเชนทำไมต้องหนูไปอยู่ตรงนั้นน่ะหนูกลัวไม่เอาเธอแล้วไม่ต้องกลัวนะครับพวกพี่มาช่วยนะครับเด็กหายไปไหนวะไอ้แดนอยู่คุณเพชรนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยแกปล่อยฉันอย่างนี้นะน้องเด็กตัวแสบล้นหาที่ดีจริงๆแกกับนางผู้หญิงคนนั้นทำไมฉันถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าเฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยช่วยด้วยค่ะอย่าเข้ามานะเว้ยยังไงเด็กนี่ตายนายยุทธปล่อยเด็กซะชีพจรอ่อนลงค่ะเตรียมฉีดสารกระตุ้นเลยเร็วค่ะหมอคะคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะมาค่ะชีพจรเป็นไงบ้างครับชีพจรอ่อนลงค่ะงั้นเตรียมฉีดสารกระตุ้นให้คนไข้เลยครับค่ะเป็นว่าไงแดนบนดาดฟ้าเคลียร์เรียบร้อยนะแล้วคุณเพชรกับน้องอะตอมเนี่ยเป็นยังไงบ้างวะแล้วคุณเพชรแล้วน้องอาตอมจากคำให้การของคุณเพชรและน้องอาตอม
สามารถทำให้เรารวบรวมข้อมูลส่งสารเพื่อดำเนินคดีกับนายยุทธและก็ลูกน้องทั้งหมดได้ครับจากคำให้การของน้องตอมกับคุณเพชรเนี่ยตรงทุกอย่างครับผู้กองนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าคำพูดของเด็กเชื่อถือได้เด็กก็คือผู้ใหญ่ที่ยังตัวเล็กอยู่ที่มีความคิดและก็จิตใจบริสุทธิ์กว่าเรายังต้องการคำสั่งสอนแล้วก็การดูแลใจใส่ใช่และหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราก็คือการสั่งสอนให้เด็กรู้ว่าอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำที่สำคัญเราต้องเอาใจใส่ความคิดและความรู้สึกของพวกเขาให้มากๆเอาล่ะปิดคดีได้คุณศีลคะคือไว้คราวหน้าเจอกันมาเล่านิทานให้ฟังอีกนะคะได้ครับว่าแต่น้องอะตอมฟื้นแล้วครับอาราซีอยู่ด้านในใช่ครับฟื้นค่ะน้องอะตอมครับพี่สรุปเราสองคนขึ้นล่างเดิมกันแล้วเนาะค่ะแต่พี่คะบางทีอะตอมก็ลองคิดดูการที่ไม่ต้องเป็นเด็กมันก็ดีเหมือนกันนะคะอะตอมคะอะตอมอย่าคิดอย่างนั้นรู้ไหมช่วงเวลาที่เป็นเด็กอะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดแล้วพอพี่อะได้กลับไปเป็นเด็กมันก็ทำให้พี่นึกถึงช่วงเวลาเก่าๆบางทีนะพอเวลาผ่านไปผู้ใหญ่อย่างพี่ๆก็ลืมไปว่าพวกหนูต้องการอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้พี่ไม่ลืมแล้วแหละแถมพี่ได้รู้จักอะตอมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนด้วยต่อไปนี้มีอะไรแล้วก็ปรึกษากันเนาะทุกเรื่องเลยเหรอคะทุกเรื่องเลยจ้าดีจังต่อไปอะตอมจะมีคนที่เข้าใจอะตอมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ตอนนี้หนูทำอะไรอยู่คะอันนี้ท่าเหรอค่ะพี่อ่านให้ฟังเอาไหมเอาค่ะมาคุณศีลคะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะคะด้วยความยินดีครับก็คุณศีลบอกว่าให้คิดแบบเด็กๆไม่ใช่เหรอคะแล้วเวลามีผู้ใหญ่ใจดีเด็กๆก็มักจะหอมแก้มไม่ใช่เหรอหวังว่าคงได้พบกันอีกนะคะบ๊ายบายเพลง BTS อ่ะยังไม่ถูกโอ้ยครับครับโอ้ยครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้แก้วตากับสาจะไปบริจาคหนังสือให้น้องๆ นะคะสนใจจะไปด้วยกันไหมคะจะได้ไปอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆด้วยใช่ครับถ้างั้นผมไปด้วยนะครับดีเลยค่ะงั้นผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยจัดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องช่วยกันแยกหนังสือให้ถูกต้องก่อนนะคะที่เป็นนิทานเนี่ยให้จำหมายส่วนวิชาการเนี่ยให้จำนึกเลยค่ะครับเพราะผมเป็นคนหลักการครับสบายมากเลยครับหมวดนี่อันนี้ครับอ๋อนี่สมองสงสัยThank you.
็ลองเป็นเด็กทำตัวให้เป็นเด็กลองเป็นเด็กแล้วก็ทำตัวให้เป็นเด็กเต้ครับอาเป็ดทำอะไรอยู่อะฮะวาดรูปอยู่ครับถ้าเต้ทำให้อาเป็ดรบกวนเวลาทำงานเต้จะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ก่อนอาแค่จะถามว่าให้อาวาดรูปด้วยได้ไหมได้ครับอาเพชรนี่ครับก็สนุกดีค่ะเพราะพี่เพชรบอกว่าให้มองเรื่องการเรียนเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะตอมก็สนุกในการเรียนค่ะดีแล้วเพราะชีวิตอ่ะมันคือการเรียนรู้เราอ่ะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะแล้วก็พี่มีของขวัญมาให้อะตอมด้วยสวยจังค่ะเด็กทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ถ้าทุกคนให้ความใส่ใจและคอยสั่งสอนทั้งเรื่องของความดีและความเลวเด็กจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมทั้งกายและใจโดยระลึกอยู่เสมอว่าผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนเพียงเอาใจเขามาใส่ใจเราเพียงเท่านี้เราก็จะเข้าใจเด็กได้ไม่ยากที่คนทั้งโลกสรรเสริญความเลวนั้นก็ต้องเผชิญนี่เป็นคดีที่ผู้คนขวัญผวามากที่สุดในตอนนี้พี่เอ็มกลับมาแล้วนิ้วไปโดนอะไรมาครับหนังกุหลาบตำนะคะทำไมในเอกสารถึงมีคำผิดเต็มไปหมดหนูดีคงจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าออเดอร์สั่งดอกไม้เพิ่มขึ้นยินดีต้อนรับสู่บริษัทจัดส่งความตายฉันต้องการจัดส่งความตายไปให้เจ้านายของฉันค่ะเธอชอบจิกใช้ฉันพอทำงานพลาดก็ดุก็ด่าคอมเมนต์ฉันเสียหายต่างๆนานาความแค้นเนี่ยมันจุกอยู่ในอกของฉันค่ะฉันอัดอั้นมานานละนานจนอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้ตายจากโลกใบนี้ยินดีด้วยความแค้นของคุณจะได้รับการชำระเร็วๆนี้